ราช2567ในลำดับต่อไปจะเป็นการถวายเครื่องสักการะแด่พระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการโครงการหนเหนือขอนี้ครับลำดับที่1นาพระครูสุพัฒน์พรหมคุณรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาแทนจังหวัดพะเยาในนามของคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาขอรัตนาด้วยความเคารพครับลำดับที่2อาราธนาพระครูนันทบุรีพิทักษ์เจ้าคณะอำเภอเชียงม่วนครับลำดับที่3อาราธนาพระอธิการชนภัทรถาวโรเจ้าวาดวัดท่าฟ้าใต้ลำดับที่4นายบำรุงสังขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาครับลำดับที่5ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลำดับที่6นางกมลรัตน์ทองจิตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาและลำดับที่7นายจำลองกันทัพผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11บ้านฟ้าสีทองอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญนายบำรุงสังขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวถวายการต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามของคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ผลเหนือขอเรียนเชิญครับประธานคณะกรรมการกับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล5ประจำผลเหนือประเทศปัญญาพรรองคณะกรรมการพระมหาเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนท่านนายอำเภอเชียงม่วนท่านหัวหน้าส่วนราชการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกับผมนายบำรุงสังขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในนามของข้าราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยาขอขอบพระคุณคณะกรรมการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำหนเหนือและส่วนกลางทุกรูปที่ให้ความเมตตาให้คำแนะนำในด้านการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรับจังหวัดพะเยาได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น9อำเภอ68ตำบล785หมู่บ้านมีประชากร 475,215 คนมีวัดและสำนักสงฆ์ทั้งสองนิกายรวมจำนวนทั้งสิ้น485วัดได้มีการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกคือการสมัครเข้าการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ตราบจนถึงทุกวันนี้จังหวัดพะเยาได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หมู่บ้านรักษาศีล5มาอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือจากคณะสงฆ์กับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่โดยเฉพาะการรณรงค์ให้ประชาชนได้ความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจนส่งผลให้ประเทศชาติเกิดความสันติสุขภาพรวมเกิดความร่มเย็นนำไปสู่การมีความสุขอย่างกับหมู่บ้านรักษาศีลนั้นเรื่องศีล5เข้ามาผนวกกับการจัดกิจกรรมโดยยึดการส่งเสริมอาชีพโดยใช้แนวทางของศีล5หรือแม้กระทั่งการมาเพื่อยกระดับองค์กรให้กลายเป็นองค์กรรักษาศีล5เช่นเดียวกับโรงเรียนรักษาศีล5และสถานประกอบการรักษาศีล5ซึ่งได้ดำเนินการกับเพื่อนร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนุนผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขพัฒนาวัดด้วยแนวทาง5สโครงตำบล1หมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Development Co Sustainable ความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลได้ให้นโยบายไปยังที่ทำการปกครองอำเภอกับเคลื่อนร่วมกับคณะสงฆ์และบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ให้ประชาชนสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองสมานฉันท์เกิดความสันติสุขในหมู่บ้านนำไปสู่ธรรมประเทศชาติมีความมั่นคงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมของกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยงานประเพณีท้องถิ่นตลอดตั้งปีเป็นต้นซึ่งโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวล้วนมีพื้นฐานของการและกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ต่อไปเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสำหรับปีนี้จังหวัดพะเยาโดยความเห็นชอบของคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาได้คัดเลือกให้บ้านฟ้าสีทองหมู่ที่11ตำบลบ้านสะอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาเป็นสถานที่บ้านรักษาศีล5เนื่องจากมีความโดดเด่นหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนโครงการด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาชีวิตตามหลักธรรมของศีล5ด้านกิจกรรมตามวิถีชาวพุทธและด้านสัมมาชีพเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยลื้อมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านอาชีพเสนอผลงานต่อไปท้ายนี้กระผมในนามของข้าราชการและพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาขอถวายกรรมการเพื่อโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำหุ่นเหนือและส่วนรูปตาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ในวันนี้ตลอดจนให้แนวทางในการขับเคลื่อนโครงการที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปขอนมัสการด้วยความเคารพคุณครับท่านสังฆาวาราชการจังหวัดพะเยาในการกล่าวถวายการต้อนรับคณะกรรมการครับโดยหลังจากนี้นะครับก็จะได้เป็นการแนะนำคณะกรรมการรวมถึงจะได้อาราธนาดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ในส่วนของจังหวัดพะเยาจากนั้นก็จะเป็นการนำเสนอวิธีทัศน์ผลการดำเนินงานโครงการตามลำดับสืบไปขออาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับอ
ยความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปัญญาพรพุทธแทนของคณะกรรมการบริหารกลางซึ่งได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระอนุวัตรให้มาเป็นผู้ควบคุมการหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนือเรียนคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนือทุกรูปถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาทั้ง2รูปเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอทุกรูปและพระเถรานุเถระผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล5ของจังหวัดพะเยาซึ่งได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอและเจ้าอาวาสลงที่วัดท่าฟ้าใต้ตำบลสะอำเภอเชียงม่วนซึ่งวัดนี้ถือว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญและมีความงดงามอย่างลงตัวขอเจริญพรท่านบำรุงสังขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคุณคเนศคำนนคำนนนายอำเภอเมืองน่านคุณนายอำเภอเมืองเชียงม่วนจังหวัดพะเยาคุณกมลรัตน์ทองจินผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนและศรัทธาประชาชนชาวพุทธชาวอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาทุกคน วันนี้คณะกรรมการได้เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานเราเดินทางมาหนเหนือเนี่ย16จังหวัดรอนแรมมาไกลเขาบอกว่ากลางพรรษาทำไมไม่หยุดมันหยุดไม่ได้เกี่ยวกับงบประมาณนะท่านรองผู้ว่านะรัฐบาลให้คณะสงฆ์เนี่ยเป็นค่าน้ำมันลดจังหวัดนะที่แจกรางวัลนี่จังหวัดละ800 แล้วก็ตั้งแต่นครสวรรค์มานครสวรรค์นี่คณะดีใจไปเยือนถิ่นของพ่อพระเทพปัญญาพรเนี่ยท่านก็ตามขึ้นมาแต่ท่านไม่ได้สักบาทนะตรงนี้นะแล้วก็ภาค5ก็4จังหวัดแถวๆพิษณุโลกและหลวงพ่อจังหวัดเป็นกรรมการก็เดินทางมาด้วยนะ4จังหวัดมีพิษณุโลกสุโขทัยตรดิตหลวงพ่อตรดิตก็มาด้วยนะเป็นฝ่ายทอแล้วก็มีจังหวัดตาแล้วก็มาภาค7ขออาตมาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7อยู่วัดพระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่ก็เดินทางมาด้วยกันคือเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนอาตมาอยู่ลำพูนอาตมาก็มาเนี่ยแล้วตอนนี้เข้ามาภาค6ตอนแรกนึกว่าจะเข้ามาไม่ได้บอกว่าน้ำท่วมแต่เราได้กำหนดไว้ก่อนแล้วนะอาตมาก็บอกว่าศีล5มันมีอำนาจถ้าเรามานี่น้ำมันไปหมดแล้วเหลือแต่ซากนะแต่ดูความเสียหายของไม่ค่อยเจอนะหรือว่าเราผ่านมามันไม่ท่วมเห็นซากแม่น้ำที่ใกล้ๆในเมื่อกี้ ก็นิดหน่อยนะก็เลยถือโอกาสแจกเงินแจกอะไรช่างฟ้อนไปนะก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจจะท่วมคนที่จะได้รับท่วมไม่ท่วมไม่รู้นะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนก็แล้วกันเพราะว่าคณะสงฆ์แต่ละจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดพะเยาเนี่ยหลวงพ่อท่านทั้งหลายท่านก็ได้ช่วยเหลืออยู่แล้วและทางฝ่ายราชการก็ช่วยเหลืออยู่แล้วเนี่ยเป็นการบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจเป็นการอาตมาก็ต้องมาท่านวันพรุ่งนี้จะไปเชียงรายวันพรุ่งนี้จะไปเชียงรายเสร็จแล้ว 3-4 ก็จะไปแพร่นอกจังหวัดน่านสุดท้าย
แต่จังหวัดหน้านี่ระทมนะผอ.โทรศัพท์มาว่าขอเลื่อนจากวันที่4ขอไป27 แล้วก็ร้องไห้ตามสายด้วยอาตมาก็สงสารไม่ใช่ดราม่านะก็มันจะร้องไห้จริงๆอ่ะเราได้ยินเราก็ไม่เป็นไรหรอกนะแกบอกว่าที่เตรียมอะไรไว้เสียหายไปกับน้ำหมดโต๊ะตั้งมานั่งเอกสงเอกสารไปหมดต้องทำใหม่จึงแจ้งให้คณะกรรมการทุกรูปได้รับทราบด้วยแต่เราก็จะไปเยือนอยู่นะ3ไปที่แพร่4ไปที่จังหวัดน่านไปดูว่ามันจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราจะมีอะไรไปแจกนะไปซับน้ำฝากเลยนะโทรไปเซ็ตว่าไปร้องไห้ดราม่ากับเจ้าหน้าจังหวัดลำพูนหรือนะฉะนั้นก็ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการเนี่ยขอแนะนำคณะกรรมการทุกรูปให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบและท่านทั้งหลายอย่ารีบนะไปบางจังหวัดอยากจะกลับบ้านแล้วแต่พระมาไกลอย่างหลวงพ่อนี่พระเทพปัญญาพรรองเจ้าคณะภาค4เจ้าวาดวัดตากฟ้าพระอารามหลวงจังหวัดนครสวรรค์พี่ยืนขึ้นทียืนขึ้น ทุกทีเราไม่ให้ยืนยืนแต่เราจะให้ยืนไม่ยืนอีกรูปหนึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุศรีจอมทองเป็นรองประธานคณะกรรมการหนเหนือแต่หลวงพ่อองค์นี้เป็นกรรมการบริหารกลางนะส่วนกลางท่านจะเป็นกรรมการร่วมกับท่านปลัดกิ่งเวลามีอะไรท่านจะโทรไปบอกไปฟ้องท่านปลัดกิ่งตลอดเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินไหมท่านรองผู้ว่ามานี่ขอให้เป็นผู้ว่าได้ไหมเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่จะโทรดีหรือไม่ดีขวามือนี้พระเดชพระคุณพระราชรัตนสุธีล้วนแล้วแต่เป็นด็อกเตอร์ทั้งนั้นนะที่มานี่นะอันนี้ผู้อำนวยการวิเลยสงฆ์พุทธชินราชเจ้าในจังหวัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุตอนนี้กำลังระกำช้ำชอกอยู่เพราะว่าน้ำเขาพุ่งบางระกำแต่เราไปมาแล้วนะหลวงพ่อนะอีกรูปหนึ่งพระเดชพระคุณพระสุมนศาสนกิจเจ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดพระธาตุดอยกองมูเสียดฟ้านี่มาไกลมากนะจะมาต้องมาพักเชียงใหม่หนึ่งคืนแล้วกว่าจะดันด้นมาได้น้ำท่วมหลายครั้งแล้วนะบางทีอยู่แถวๆรุ่นอ่ะพิษณุโลกเอาน้ำท่วมดีในตัวจังหวัดแต่ท่านก็ทนอยู่โน่นเนี่ยมานะไม่ต้องแนะนำนะมั้งนี่หลวงพ่อรองอยู่อำเภอเชียงคำอันนี้หลวงพ่อรองพระเมธีวชิรคุณเป็นกรรมการนะอันนี้เป็นคอมเมนต์ติวเตอร์ดีที่สุดเลยนะแสดงความคิดเห็นเนี่ยแสดงความคิดเห็นท่านอยู่วัดศรีคมคำนะศรีคมคำเรารู้จักดีนะตอนนี้ไปเป็นรักษาการวัดโพธารามรองเจ้าหน้าจังหวัดมรณภาพเขาอยากจะให้เป็นเจ้าอาวาสแต่ท่านยังไม่ยอมเป็นเลือกอยู่จะเอาวัดไหนดีมี3วัด4วัดนะอาตมาก็บอกว่าอันไหนดีก็เอาไปนะเดี๋ยวมันถึงได้เป็นนะอีกรูปหนึ่งพระวินัยสาธรเจ้าหน้าจังหวัดอุตรดิตถ์วัดพระแท่นศิราอาสฝ่ายธรรมยุทธ์องค์นี้นี่เหนียวแน่นนะถ้าเป็นกาวก็ตราช้างไม่ยอมทิ้งหมู่คณะเลยอดทนมากนะเนี่ยไม่ยอมกลับวัดกลับวาเนี่ยท่านเป็นกรรมการอีกรูปหนึ่งพระเดชพระคุณพระโกศัยเจติยารักษ์เจ้าวาดพระอารามหลวงวัดพระธาตุช่อเฮเนี่ยผู้มีผลงานวัฒนธรรมดีเด่นเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดแพร่นี่เมื่อวานนี้อยู่ลำปางนะเข้าพิธีการสักชั่วโมงกลับไปที่วัดไปสวดถวายในหลวงแล้วก็กลับมาอีกมาเมื่อคืนนี้หลวงพ่อนี่ก็มาเมื่อคืนนี้
นะอีกรูปหนึ่งพระเดชพระคุณพระสิทธิวชิรานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเลขานุการรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพภาชาติล้วนงามตานามล้ำค่านครพิงค์แต่ท่านจำไม่ได้อาตมาจำได้เพราะอาตมาอยากจะไปคุมเชียงใหม่ด้วยแต่เขาจำลำพูนไม่ได้แต่อาตมาจำเชียงใหม่ได้ที่จำได้เพราะว่าเชียงใหม่ดังกว่าเราต้องจำนะเพื่อว่าเขาจะมาเที่ยวลำพูนบ้างอันนี้เรียกว่าเราทำงานด้วยกันหยอกเย้ากันไปอีกรูปหนึ่งพระครูโสพลปริยัติอันนี้เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นเลขานุการคณะกรรมการชุดนี้ตอนนี้หลวงพ่อพระเทพสิงหาวราจารย์ท่านติดงานท่านเลยมาไม่ได้ท่านเป็นรองประธานอีกรูปหนึ่งพระเดชพระคุณพระวิมลมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงวัดศรีโสดาพระอารามหลวงตีนดอยสุเทพท่านเป็นรองประธานคณะธรรมจริตดูแลชาวเขาทั้งทั่วประเทศไทยเนาะเนี่ยได้ทุกภาษาแต่ท่านเป็นเผ่าลั่วเป็นคนเมืองน่านนะนิวไลนี่บ่ได้นิวไลตาฟ้านี่บ่ได้ข้ามดอยไปก็ถึงแล้วอีกรูปหนึ่งพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวัชราพรเจ้าของควายปีนี้แจก32ตัวปีที่แล้ววัว32ตัวปีหน้าคงจะเอาเสือมาแจกนะอันนี้อยู่วัดลัทธิวันป้านอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ท่านเป็นเจ้าของโครงการสร้างโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งราคาเป็นพันกว่าล้านนะตอนนี้ได้สองอาคารแล้วให้ท่านหลายไม่เชื่อก็ลองดูรถแอมบูเลนส์ดิถ้าใครเป็นมะเร็งไปฟรีแต่ถ้าไม่รอดก็เผาให้ฟรีด้วยท่านมีเมนให้เสร็จเพราะว่าที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเวลาเขาจะพิธีพระราชทานศพของอาจารย์เขาจะเอามาเผาที่วัดท่านแต่ท่านฉลาดนะกระดูกทั้งหลายเอามาสร้างเป็นพระพุทธรูปหมดใครที่พ่อแม่ตายแล้วมาไหว้พระองค์นี้แล้วเอาหีบวางข้างหน้าด้วยไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้เฉยๆไม่ได้ต้องให้ค่าเดินทางด้วยอย่างน้อย20แต่เขาตั้งหีบตั้งไม่ตั้งไม่รู้อาตมาไม่รู้นะอีกรูปหนึ่งท่านพระครูกิตติปริยัตินิเวศท่านเป็นผู้ประสานงานคณะสงฆ์ภาค7ถ้าเราภาค7ลำพูนเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูนนะสามประขานอีกรูปหนึ่งพระครูบดีกาอรุณอมรธรรมโมเจ้าวาดวัดชัยชนะเป็นคณะอนุกรรมการนะอีกรูปหนึ่งพระครูปลัดอมริตพุทธสโรวัดพระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่เป็นคณะนุกรรมการอีกรูปหนึ่งท่านพระครูสิทธิ์ปทุมวัดเจ้าวาดวัดเจ้าคณะตำบลหนองตองอำเภอหางดงเชียงใหม่นะรูปนี้ก็เป็นกรรมการอีกรูปหนึ่งข้างหลังท่านพระครูสังครักษ์ทวัตอันนี้เป็นเลขานุการนะสมัชชาศีล5ผลเหนือนะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นพระเถระผู้ติดตาม พร้อมทั้งโชเฟอร์คนขับรถแล้วก็วันนี้พิธีการอันนี้ท่านทั้งหลายอย่านึกว่ามีแต่พวกเรานะตอนนี้ช่องลำพูนไลฟ์สดคือท่านพระครูชัยมงคลพิทักษ์เป็นคณะอนุกรรมการอันนี้ของลำว่าเป็นเพจโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำผลเหนือแล้วก็ท่าน
ของท่านพระครูนิติสุตมาจากวัดหนองกระดูกเนื้อซึ่งอยู่ใต้พรได้ไลฟ์สดเหมือนกันเพศสมัชชาศีล5หนเหนือเหมือนกันเรียกว่ามี2ช่องนั้นใครจะง่วงเหงาหาวนอนหรือว่าคุยกันหรือเล่นมือถือเห็นหมดเลยฉะนั้นต้องเก็บอาการให้อยู่นะหลวงพ่อทั้งหลายก็อย่าหลับนะขนาดหลวงพ่อท่านจะคุณเมธีวชิรคุณเลี้ยงกาแฟมา2รอบแล้วยังหลับอยู่ก็ไม่รู้จะว่าไงขนาดกาแฟยังเอาไม่อยู่ฉะนั้นก็ขอนำเรียนให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจโลกมันสงบจึงมีการนี้ศีล5เนี่ยมันคลอดออกมาเป็นโครงการที่คลอดออกมาในคราวที่คนไทยกำลังแตกความสามัคคีกันคณะท่านประยุทธ์มานะได้ขอร้องคณะสงฆ์ว่าจะมีโครงการอะไรดีๆที่จะเป็นโครงการปรองดองสมณฉันท์ต้อมจิตต้อมใจญาติโยมให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนสมัยเจ้าพระคุณสมเด็จช่วงหรือสมเด็จพระมหาราชการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นี่แหละให้คณะของอาตมาทั้งหลายได้ทำงานและการทำงานของคณะอาตมานี่จะต้องได้รับพระบัญชาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชมันจึงช้านะญาติโยมกว่าจะได้รับพระบัญชากว่าจะได้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ช้าก็อยู่ในช่วงพรรษาอันหลายท่านจะบอกว่าไอ้ช่วงพรรษาทำไมพระมันนอนข้างนอกได้ต้องให้ญาติโยมเข้าใจนะบางทีสำนักพุทธไม่กล้าพูดนะเดี๋ยวก็จะบอกว่าไม่ได้เป็นพระได้รู้ได้ยังไงประการที่หนึ่งบิดามารดาเจ็บไข้ไม่สบายไปได้แต่ไม่เกิน7คืนไปเยียวยาดูแลเพราะบางทีไม่มีลูกคนอื่นแล้วประการที่2พระเพื่อนบรรพชิตเหมือนกันกสันอยากจะสึกไปห้ามปรามไม่ให้สึกบางทีมันจะสึกกลางพรรษาก็บอกว่าให้หมดพรรษาค่อยว่ากันอย่างนี้เป็นต้นประการที่3วัดวารามถูกน้ำท่วมไฟไหม้เสนาสนะเสียหายลาไปช่วยซ่อมแซมทำนุบำรุงให้มันดีให้มันพอใช้ได้อันนี้ก็ลามาได้7วันแต่ได้6คืนแค่นั้นเองนะญาติโยม และอีกประการหนึ่งญาติโยมจะทำบุญบ้านใหม่แต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่จะทำบุญอุทิศมีบัตรนิมนต์หรือส่งคนมานิมนต์พระสงฆ์ก็ไปได้แต่ก็ไม่เกิน7คืนเหมือนกันฉะนั้นก็กลับก็ไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าบัตรกิจตุนนาฮีเป็นผู้นิ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อนุญาตทั้งหลายนะว่าเรามาเนี่ยเรามาปฏิบัติงานฉะนั้นแห่เนี่ยญาติเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรพม่าหรือเมียนมาเนี่ยอย่างน้ำท่วมบ้านเราลาวก็น้ำท่วมแต่คนไทยเรานี่ช่วยกันคณะศีล5นี่ส่งไปจังหวัดละหมื่นนะหลวงพ่อพอดีหลวงพ่อลองสี่จังหวัดก็ให้ 40,000 แต่ลำปางเขาไม่ท่วมแล้วก็ส่งไปที่สำนักงานเจ้าคณะภาคอีก 10,000 รวมเป็น 50,000
เป็นแสนเป็นล้านนะคราวนี้เขาบอกว่าไม่มีใครมาช่วยเลยโดยเฉพาะเทศบาลหรืออบต.นี่สำคัญที่สุดเลยเป็นรัฐบาลที่สุดคนจะได้พึ่งก็อบต.หรือเทศบาลนี่แหละฉะนั้นก็ขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายด้วยที่ท่านทั้งหลายได้ดูแลประชาชนทำงานแทนพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฉะนั้นเราจะเห็นว่าด้วยความสามัคคีกลมเกลียวกันเนี่ยประเทศที่สิวิไลอาตมาไปพูดทุกแห่งอย่างประเทศไทยตอนนี้เราไม่ต้องส่งข้าวส่งอะไรไปขายต่างประเทศคนต่างประเทศโรงแรมเอามาเป็นค่าเครื่องบินค่าเข้าประเทศทีนี้เดี๋ยวนี้ล้านล้านบาทเราและคณะอาตมาจังหวัดภาคเหนือหลวงพ่อปัญญาพรนี่ไป77จังหวัดนะเกือบมรณภาพที่ปัตตานีตั้งแต่นั้นมาไม่ยอมไปเลยขึ้นเหนือตามคณะสงฆ์โมทนาต่อสร้างพื้นดีเหมือนกันหมดเลย16ภาคเหนือก็งดงามด้วยญาติโยมแต่ลายดอยนี่เป็นพระแม่วะถ้าเขาพบกันก็ระวังเลยดียิงปืนกันครับก็ยังแย่งชิงพื้นที่กันบางส่วนถ้าได้แล้วจะมาเข้ากับประเทศไทยนี่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีพื้นที่เยอะแต่มันจะได้ยังไงหรือไม่ได้ยังไงเราไม่รู้นะเนี่ยแล้วก็พวกอิสราเอลกับตะวันออกกลางรัสเซียกับยูเครนก็รบกันอยู่นั่นแหละระวังให้ดีประเทศไทยเราสองลูกก็ไปหมดแล้วนอนไขว่คว้าคิดขวาก็เริ่มจะเกินแล้วนี่แล้วก็ขอฝากนะญาติโยมอย่าจะมาชี้ให้พระที่เดินทางกันเนี่ยเธอทั้งหลายลองดูดิเราเข้าใต้มาอำเภอมาอำเภอดูนี่ก่อนเมื่อกี้ท่านรองทางมหาไทยเนี่ยขยายหมู่และทำของเราจังหมู่บ้านทุกหมู่บ้านบ้านคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็น
ตำรวจได้นะมาช่วยได้ป้องปรามเด็กที่ในบ้านลูกกำลังเริ่มจะกินยายาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเชิญคณะของอำเภอเชียงม่วนคณะสงฆ์ตำบลสะทำกันยังไงตำรวจแล้วก็ท่านนายกกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการทำกันยังไงปรากฏว่าม ันเหมือนกันหมดเลยย่านไม่แตกต่างกันเลยท่านทั้งหลายไม่ต้องไปดูงานก็ได้คณะอาตมาไปดูมาหมดเลยแล้วเขาก็ไม่ให้ฟังนะไกลไกลอ่ะพอที่อาตมาก็บอกว่าจะลงจะเหมาไปที่ในเมืองมองเลยนะไก่แตะไก่ว่านะวันนี้เราจะกลับก็ไม่ทันนะเชียงแสนนะฉะนั้นในจังหวัดภาค6ลำปางแพร่น่านนี่1จังหวัดที่ดีที่สุดไปช่วงชิงในระดับผลอย่างภาค7คุณไม่ไปแล้วเป็นมิดปิ๋วไปแล้วเมื่อวานนี้ลำปางก็ฝากลำปางเนอะแล้ววันนี้พะเยาไม่เห็นฝากเลยมัวแต่ฟ้อนไม่เห็นมีใครฝากเลยไม่ต้องฝากหรอกคณะกรรมการเขามีแล้วเนี่ยวันนั้นจะมาขนาดเป็นประธานไปที่ลำพูนเขาก็ไม่ให้พูดนั่งดักจื้อกึฟังธรรมมันอ่ะเพราะอาตมาก็เป็นดื้อลูกลื้อโลกนะเป็นใจลื้อเหมือนเดียวกันเจริญหน่อยเพราะมันอยู่ใกล้เชียงใหม่เนี่ยเนี่ยฉะนั้นก็ขอฝากญาติโยมทั้งหลายด้วยว่าเราทำงานร่วมกันด้วยความรักความเมตตาความสามัคคีกลมเกลียวมีปรองดองแล้ววันนี้นะญาติโยมทั้งหลายท่านทั้งหลายดูคลิปไหมท่านรองผู้ว่าดูคลิปหรือยังจากทะเลาะเบาะแว้งกันเดี๋ยวนี้แต่งงานกันแล้วดิจิตอลคงจะได้แน่นอนนะได้ 5,000 ก่อนวันนี้เมื่อไหร่มันจะออกสักทีตอนนี้พระก็แจกไปก่อนก็มาอันนี้อาตมาพูดเล่นนั่นเองนะเนี่ยแต่มันก็เป็นเชิงข้อท่านผอ.กองส่งเสริมการเผยแผ่เป็นคนดูแลงบประมาณแต่มันไม่พอหรอกญาติโยมมันไม่พอด้วยอย่างอื่นด้วยนะ
อันนี้จริงเท่าไหร่ก็ได้นะไม่สำคัญหรอกเพราะว่ามันเป็นเงินภาษีอากรนะพระก็เห็นประชาชนเขาเดือดร้อนตอนนี้เราก็ห่วงประชาชนเป็นหนี้เกิน GDP อ่ะหลวงพ่อทั้งหลายก็ต้องฟังไว้นะว่าตอนนี้โยมเป็นหนี้มากเราจะทำยังไงดีเพราะพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกให้ประเทศของเราเนี่ยเดินทางไปได้เพื่อลูกหลานในอนาคตชีวิตจะดีที่สุดฉะนั้นอาตมาก็ขอเปิดณวัดท่าฟ้าใต้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลำดับขั้นตอนต่อไปผมขออนุญาตที่จะได้นำเสนอที่ตั้งก็คือบ้านฟ้าสีทองหมู่ที่11นะครับแต่ใช้ชื่อว่าวัดท่าฟ้าญาติที่จะได้ให้ผู้แทนได้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานเพิ่มคำแนะนำรวมถึงกล่าวสรุปในภาพรวมของการดำเนินช่วงวันสงกรานต์และเป็นประเพณีที่จัดขึ้น
ยังได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุชีวิตในชุมชนโดยมอบเงินช่วยเหลือในการจัดงานศพเพื่อลดภาระก็ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยมอบเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อสนับสนุนใช้กิจกรรมพัฒน
กิจกรรมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกิจกรรมบูรณาการกิจกรรมคณะสงฆ์และการสร้างเครือการท่านพระคุณเจ้านะครับท่านพระคุณพระเทพคณะนายกวัดลำปูนครับประธานคณะกรรมการการติดตามครับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5ครับพระเทพการกลับสอบนะครับในส่วนของการตรวจเกมในส่วนของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ครับพระมหาธีรานุเทระทุกรูปครับด้วยความเคารพครับท่านนายอำเภอจิงงวนครับท่านคณิตคำนนท์แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการครับทุกภาคส่วนตลอดจนใครผู้มีเกียรติทุกท่านครับดีการประเมินหมู่บ้านศีล5นะครับในวันนี้ภูมิครับผอ.ธีรพงษ์สุทธะครับผอ.โรงเรียนจะกล่าวสรุป
งานในวันนี้ในการประเมินนะครับผมก็ในนามของหน่วยงานการศึกษาครับที่ได้มีส่วนร่วมกับทั้งวัดนะครับบอกแล้วว่าทั้งวัดเนี่ยวัดตาฟ้าไต่เฮาอยู่หมู่บ้านฟ้าสีทองครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความร่วมมือที่มาจากทุกภาคส่วนในวันนี้นะครับก็อยากคือประโยชน์แล้วก็ทางโรงเรียนครับในหน่วยงานการศึกษาของเฮามีเครือข่ายทางการศึกษาถึงโรงเรียนมัธยมนะครับถึงโรงเรียนขยายก่อโรงเรียนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนเลยนะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกตีเฮาได้มองเห็นว่าหมู่บ้านสินหาดนะครับมีความสำคัญในการพัฒนาการดีเป็นโครงการที่ดีกิจกรรมที่อยากจะแนะนำเพิ่มส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าทุกโรงเรียนครับจะมีโครงงานคุณธรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมคือครับทางวัดนะครับที่ได้เข้าไปช่วยเหลือในหน่วยงานการศึกษาของเฮานะครับอย่างเช่นครับเป็นกิจกรรมที่ทางศิลป์5ข้อนี้เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ให้ดีที่สุดนะครับอย่างเช่นการแยกขยะครับในเป็นกิจกรรมในสถานศึกษาหรือว่าที่จะเป็นกิจกรรมตีสู่ชุมชนครับในส่วนเน็ตของกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับแล้วก็เข้มส่วนหนึ่งครับตีนำไปใช้ในกิจกรรมนะครับการอ้อมเด็กดีนะครับมีเงินออมเด็กออมเนี่ยสามารถรวยได้นะครับจะไปปลูกฝังตั้งแต่น้อยๆนะครับในส่วนของเด็กดีมีจิตอาสาห้องเฮดนาอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับส่วนตัวละอ่อนตีไก่ตัวที่สุดก็คือเริงระเบียบวินัยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณครับขอบคุณทางโครงการขอบคุณทางชุมชนนะครับผู้นำชุมชนหรือว่าท่านเจ้าอาวาสครับผู้อธิการชนพัฒน์ทาวโรครับแล้วก็เคลื่อนตีบ่าได้ลุดจากก่อไปในเลยนะครับก็คือบวรนะครับมีบ้านวัดมีโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าได้ใจประโยชน์ร่วมกันจากสินหาในครั้งนี้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งครับในชุมชนของเฮาก็เป็นห้องว่าเป็นจุดเด่นนะครับทางภาษาแล้วก็การแต่งกายครับคือเห็นจุดเด่นทั้งทุกครั้งที่เฮามีการแต่งกายจะอีกเฮาจะมีความในไทยลือก่อในผลิตภัณฑ์นะครับเป็นชิ้นงานของชุมชนนะครับตีได้ท่อกันขึ้นมานะครับตึงปัจจัยตึงไปยิ่งคือสิ่งที่ภูมิใจที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งที่วันนี้ครับก็บอกได้ว่าณวันนี้จะไม่อยู่5กิจกรรมหลักๆนะครับที่คิดว่าเอาไปสานต่อนะครับกิจกรรมที่1คือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ธรรมาภิบาลครับกิจกรรมที่2จะว่าเป็นคนดีของเยาวชนนะครับอันที่3คือกิจกรรมการทำนะธรรมไทยลือของเฮานะครับพร้อมครับตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจก็ท้องถิ่นและก็พัฒนาไปตลอดสู่ประเทศชาติต่อไปนะครับผมในนามของคณะกรรมการในการจัดงานทั้งหมดเนี่ยนะครับขอเป็นตัวแทนครับวันนี้งานบ่าสำเร็จดูลงไปโดยหากว่าบ่าได้รับความทุกภาคส่วนครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณหลายๆครับตีทั้งโครงการนี้สำเร็จขึ้นณวันนี้ความเคารพอย่างสูงขอบคุณคณะกรรมการที่จะได้ให้คำแนะนำรวมถึงในการให้นโยบายเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ต่อไปของรัฐนาด้วยความเคารพขอถวายความเคารพ
ักษาศีล5หนเหลือพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพปัญญาพร้อมทั้งท่านอาจารย์เจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์รองประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหนเหนือพร้อมทั้งคณะกรรมการทุกรูปครับขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปริยัติเจ้าคณะจังหวัดพะเยาท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเมธีวชิรคุณหลวงพ่อพระครูสุภัทพงศ์มคุณรองเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาทุกรูปนะครับขอเจริญพรท่านบำรุงสังขาวรองผู้ว่าการจังหวัดพะเยาปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดพะเยาท่านคเนศคำนนนายอำเภอเชียงม่วนพร้อมทั้งภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดเกษตรจังหวัดพัฒนาการจังหวัดพัฒนาการอำเภอพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมทั้งผู้กับสถานีตำรวจภูธรเชียงม่วนแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้นะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหนองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาพร้อมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่าฟ้าใต้สาธารณสุขนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสะนายกเทศมนตรีเชียงม่วนเทศมนตรีตำบลเชียงม่วนแล้วก็โดยเฉพาะในวันนี้ก็มีท่านจารุวัฒน์วงจีนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนาสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลโครงการของบ้านรักษาศีล5พร้อมทั้งโรงเรียนสุขใจวัยเก่าคนใจของพี่น้องเชียงม่วนทุกท่านนะซึ่งวันนี้นั้นก็ถือว่าภาคเหนือของเฮานะเพราะว่าแต่เจ้านี่มีอุ้ยมันก็บอกว่าอยากจะนึกพระอาจารย์ที่อู้กับเมืองพ่องนะครับอาจารย์นั้นวันนี้ก็เมืองผสมไทยกันแล้วกันวันนี้นะนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีการไลฟ์สดทั้งเฟซบุ๊กท่านพระครูครับผมเวลาเฮาอู้เมืองเนี่ยหลวงพ่อไล่ลูกเพิ่นฟังบ่เข้าใจครับครับผมหลวงพ่อจะได้ผัดพิษณุโลกถามว่าเมื่อกี้หมออรายงานเนี่ยรู้ไหมไม่ค่อยรู้อ่ะครับผมโอเคครับผมครับครับฉะนั้นก็อย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อประธานบอกว่าขอให้เป็นสากลหน่อยฉะนั้นพวกเราก็แต่พักเช้านะครับได้รับการถวายพระทหารเพลที่โรงเรียนบ้านฟ้าใต้นะครับก็มีลูกๆนักเรียนมาทำความเคารพพระเดชพระคุณแล้วก็มีการแสดงดนตรีพื้นเมืองสะล้อซอสิงหลวงพ่อก็หมดไปหลายบาทเช่นเดียวกันแต่ก็ยังยิ้มได้นะก็ยังยิ้มได้เพราะว่าโคมแสนดวงเรื่องอีเยอะอยู่ที่วัดพระธาตุลิบุญชัยนะครับฉะนั้นถ้ามีโอกาสไปที่พระธาตุลิบุญชัยก็อย่าลืมโคมแสนดวงก็แล้วกันนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ได้รับการเสนอทั้งวิดีทัศน์วิดีโอทั้งการนำเสนอทั้งฝ่ายบุคคลต่างๆนะครับซึ่งก็ถือว่าสุดหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบอีกจังหวัดหนึ่งนะครับซึ่งก็หลังจากนี้ไปก็คงจะได้ติดต่อไปออกรายการทีวีออนไลน์ทางช่องธรรมะเป็นทีมนะเพื่อที่จะได้ประกาศความเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบว่าทางภาค5คณะสงฆ์ภาค5ของเราเนี่ยถึงแม้จะได้รับผลอุทกภัยภัยน้ำท่วมภาค6นะครับภาค6นะครับแต่เราก็ยังมีการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ซึ่งพระเดชคุณบอกว่าหลังจากที่เราจะมีโครงการไปตรวจไปเยี่ยมอะไรต่างๆแต่เราก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยเฉพาะทั้งท่านครูบาขาวท่านอาจารย์พระวิสุทธิ์ที่วัชราพรนอกจากที่ตั้งใจจะมีการถวายพระพุทธรูปให้กับพระธรรมจาริกนะที่ดูแลพี่น้องชาวพุทธที่บนที่สูงนะแล้วก็มีทั้งข้าวกระสานอีก100กระสอบนะแล้วก็ปีนี้ก็มีโครงการมอบกระบือหรือควายให้หมู่วันละ2ตัวนะแล้วก็โดยเฉพาะสำนักปฏิบัติธรรมวิสุทธิมรรคในที่ตำบลเมกาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาก็ถวายอีกรูปหนึ่งหรือองค์หนึ่งนะฉะนั้นก็
วันนี้ก็อยากจะขออนุญาตท่านผู้ใหญ่จำลองกันทะนะผู้ใหญ่บ้านบ้านฟ้าสีทองวัดท่าฟ้าใต้ของเราอยากจะให้คณะกรรมการได้สอบถามเพื่อให้ข้อมูลให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะซึ่งก็แล้วแต่ที่คณะกรรมการจะสอบถามหรือว่าจะเสริมเติมเต็มอย่างไรนะครับก็ขอความเมตตาคณะกรรมการไปที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระโกศัยเจติยารักษ์ดร.หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮรองเจ้าคณะจังหวัดแพร่คณะกรรมการโครงการวัดรักษาศีลห้าเหนือก็เราได้สอบถามสักนิดหนึ่งครับกราบนิมนต์ครับสัก5นาทีครับพ่อครับครับขอกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณด้วยท่านในอำเภอท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนตลอดจนถึงทุกท่านฮะนะก็มาแล้วมีความชื่นชมยินดีของความเป็นพันธุ์ไทยลื้อนะของนะพยาธินะความอย่างยิ่งนะในแง่ของความคือในพระรัตนตรัยในพระพุทธในพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีความมั่นคงในความรักถิ่นฐานบ้านเกิดที่นี่ที่เรานั่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรนะฮะก็มีศิลปะมีอะไรต่างๆตัวนี้เป็นต้นแบบนะให้กับนะลูกหลานเนี่ยนะเรามีเกณฑ์ในการประเมินในการเข้ามาติดตามในเชิงคุณภาพด้วยในปริมาณด้วยและมีเกณฑ์มีรูปแบบที่จะต้องกรอกข้อมูลลงไปซึ่งความตั้งใจของคณะกรรมการเนี่ยเราก็มีรูปแบบเรามีเกณฑ์การให้คะแนนเนื่องจากว่าตามดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีฐานะประธานกรรมการส่วนกลางเนี่ยระดับประเทศท่านมีดําริที่จะให้โครงการสร้างความปรองดองสมณฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ให้มีปฏิบัติธรรมเข้ามาด้วยทุกปีที่ผ่านมานั้นก็ดูในด้านอื่นแต่ด้านการปฏิบัติธรรมนั้นยังหย่อนยานเกินไปเมื่อมาดูณสถานที่แห่งนี้ในเรื่องของการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของวัดและสำนักปฏิบัติธรรมตามหลักไตรสิกขาของณที่นี่ที่วัดท่าฟ้าใต้ซึ่งที่หมู่2ตำบลสะอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลเรื่องการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมเงี้ยแล้วก็ตามเมื่อไม่มีแต่ก็มีศาสนสถานโบราณสถานมีศาสนบุคคลถูกศาสนธรรมศาสนพิธีก็มีความสมบูรณ์ก็มาเห็นที่นี่แล้วเมื่อกี้มีโอกาสได้ไปสอบถามคุณโยมอุบาสิกาแม่เท่าที่ได้ทำการทอผ้าก็เลยถามไปว่าที่ทอผ้าทุกวันนี้ต้องใช้สมาธิไหมโยมอุบาสิกาคุณแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็บอกว่าต้องใช้สมาธิอย่างสูงมากในการที่จะทอผ้าลายเหล่านี้นั่นก็แสดงว่าได้นำหลักของการเจริญสติสมาธิและปัญญาไปใช้บูรณาการของการทอผ้าเป็นอย่างมากนั่นคือผลสัมฤทธิ์แต่ระหว่างเทคนิควิธีการต่อไปเนี่ยเรื่องของการรักษาและการสื่อสารต่อยอดธรรมะกับผ้าทอธรรมะกับผ้าทอไทยลื้อแล้วมาเชื่อมโยงบูรณาการกับเรื่องการจะยกระดับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่จะยกให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยาแห่งที่เท่าไหร่ต่อไปอย่างไรนี้ก็อยากจะสอบถามทางวัดท่าฟ้าใต้ซึ่งมีท่านเจ้าว่าก็อยู่ที่นี่แล้วว่าต่อไปนี้ท่านจะใช้หลักธรรมะกัมพะโท
หลักวิปัสสนากรรมฐานบูรณาการกับเรื่องผ้าทอเหล่านี้ได้อย่างไรให้กับป้านะเราเป็นนะฮะใช้นะขับเคลื่อนของพลังบวรบ้านวัดราชการท้องถิ่นด้วยนะใช้หลักของศีลธรรมเข้ามาบูรณาการด้วยถึงแม้ว่ายังไม่ได้ยกเป็นสำนักปฏิบัติธรรมอย่างเต็มตัวตามมติมหาเถรสมาคมแต่เราจะใช้หลักของธรรมะกรรมผ้าทอหลักสติกรรมฐานกับผ้าทอนี้ได้อย่างไรนะและต่อไปพระคุณท่านในฐานะเป็นเจ้าอาวาสท่านจะยกตัวระดับของท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์นะที่จะสั่งสอนลูกศิษย์หานะเด็กเยาวชนให้เป็นคนดีเป็นคนดีคนเก่งคนกล้ามีคุณธรรมจริยธรรมพี่น้องประชาชนยกระดับมาตรฐานศีลธรรมให้สูงขึ้นเป็นหมู่บ้านศีลธรรมได้อย่างไรนะครับนะประเด็นตรงนี้ก็ขอประเด็นเดียวแล้วก็ท่านนายจะตอบก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าวาดหรือจะเป็นอาจารย์หรือจะเป็นปราชญ์ชาวบ้านหรือจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือผู้นำก็ได้นะครับกราบนิมนต์ครับกราบนิมนต์และเจริญพรนะน้อมถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกประธานโครงการหมู่15พร้อมด้วยพระเดชพระคุณรองคณะกรรมการพระเดชพระคุณกรรมการพระมหาเถระทุกรูปครับแล้วขอเจริญพรกับรองผู้ว่าเยาว์นายอำเภอขี้ไผ่ราชการส่วนราชการทุกท่านครับในความเป็นท่าฟ้าใต้คือถ้าพูดถึงในจังหวัดพะเยาถ้าพูดถึงท่าฟ้าใต้จะนึกถึงการทอตุงเป็นอันดับแรกครับแล้วก็การทอตุงของผู้เฒ่าผู้แก่หรือแม่บ้านจะใช้สมาธิเป็นอย่างมากครับผมเห็นว่าการทอตุงเนี่ยแต่ละลายเห็นถึงการกว่าจะได้แต่ละผืนกว่าจะได้แต่ละคืบแต่ละนิ้วในการทอตุงหรือทอผ้าทอผ้าสิ้นมันต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากเลยครับถ้าถามแม่บ้านถ้าผิด1เส้นก็ต้องถอย1เส้นถ้าสมมติว่าผิด1เส้นแต่เราทำไปแล้วถึงเส้นที่100ก็ต้องถอย100เส้นคือไม่สามารถผิดได้เพราะการนี้ก็เลยเป็นการฝึกสมาธิเป็นอย่างดีเลยครับในการทอตุงนะครับขอบคุณครับสาธุวันนี้ครับไปที่คณะกรรมการรุ่นที่2ไปที่พระเดชคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชรัตนสุธีสนุโลกครับเดี๋ยวขอใหม่เป็นเจ้าหน้าที่ขอใหม่ตัวหนึ่งได้สอบถามครับตามเหตุสมควรก็แล้วกันนะครับให้เวลา5นาทีครับผมขอโอกาสขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนประธานคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5เหนือที่ท่านเจ้าคุณพระเทพปัญญาพรรองประธานบริหารส่วนกลางท่านคณะกรรมการหลวงพ่อท่านพระครูสุภัทระพรหมคุณคุณพระเมธีวชิรคุณเวลาด้วยความเคารพขอเจริญพรท่านองค์สังขาวท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพุทธศาสนาจังหวัดท่านพัฒนาการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราช
แต่เริ่มแรกกับท่านประธานได้เห็นสิ่งหนึ่งที่บ้านฟ้าสีทองหมู่ที่11ทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของหมู่บ้านกฎหมายให้เรียกว่าคอมเมนต์และถามของหมวดที่4ไม่กี่จังหวัดที่ไปร่วมมาที่มองเห็นสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งสองหน่วยงานนี้ถือจังหวัดพะเยาว่าในฐานะที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยมีท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นที่เป็นภาคีเครือข่ายในหมู่บ้านรักษาศีล5แนวความคิดว่าและอย่างไรบ้างขอเจริญพรก็แรกก่อนจ้ะส่วนของพัฒนาชุมชนจังหวัดหรือกรมการพัฒนาชุมชนนะคะซึ่งมีการบูรณาการในเรื่องของหมู่บ้านศีล5ก็คือเรานำน้อมนำแนวพระราชดำริของพระกฐินฐาราชเจ้านะคะจะน้อมนำในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารหรือการปลูกพืชผักสวนครัวในบ้านวัดโรงเรียนนะคะแล้วก็ราชการนะคะซึ่งเป็น7ภาคีเครือข่ายของเรานะคะซึ่งในส่วนนี้เองนะคะทางการบูรณาการในแต่ละอำเภอและหมู่บ้านนะคะจะต้องนำน้อมนำแนวพระราชดำริเหล่านี้นะคะมาสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านมีรายได้เสริมนะคะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนนอกจากนั้นเองนะคะ
ทางวัดนะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางธรรมะในเรื่องของจิตใจรักษาจิตใจของผู้คนในหมู่บ้านจะต้องมีการนำเยาวชนหรือพ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่หรือปราชญ์ชาวบ้านนะคะนำมานั่งสมาธิหรือทำบุญทางศาสนาทางพัฒนาชุมชนเองก็จะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการธรรมะสัญจรเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมในส่วนนี้นอกจากนั้นเองนะคะในส่วนของทุนชุมชนซึ่งทางพัฒนาชุมชนเองก็มีกิจกรรมในเรื่องของกองทุนกขคจแล้วก็กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งถ้าบ้านวัดบ้านฟ้าสีทองนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีอยู่แล้วในปีพ.ศ.2560เราสามารถยื่นกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในดอกเบี้ยที่ต่ำนะคะไม่ถึงร้อยละ 1% นะคะสามารถทำเป็นกลุ่มอาชีพซึ่งทุกท่านจะได้เห็นตรงวิดีทัศน์นะคะว่าในสัมมาชีพนี้จะต้องใช้เงินทุนแต่เราจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านใช้เงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำนะคะโดยที่ไม่กู้สถาบันข้างนอกนะคะนอกจากนั้นเองนะคะในเรื่องของกลุ่มอาชีพนะคะพัฒนาชุมชนเองก็ต้องใช้หลัก5กมาเป็นการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในบ้านฟ้าสีทองด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของทองไพลื้อนะคะแล้วก็กลุ่มอาชีพอาหารพื้นถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผ้าทอไทลื้อโดยเฉพาะตุงไทลื้อซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในของงานมหาสงกรานต์ของในจังหวัดพะเยาจะต้องมีการจำหน่ายจากบ้านฟ้าสีทองค่ะอันนี้ก็เป็นการสร้างรายได้ให้คนในหมู่บ้านค่ะสาธุนะดีใจแทนบ้านฟ้าสีทองนะแล้วก็วัดท่าฟ้าใต้ที่มีภาคีเครือข่ายที่เอาใจใส่อย่างนี้จึงขอเจริญพรอนุโมทนาไปทางท่านพัฒนาน้อมรำลึกท่านพระคุณเจ้าทุกรูปทุกองค์นะคะแล้วก็ขอกราบเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะและก็หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านและพี่น้องประชาชนพี่น้องของพื้นที่ทุกท่านนะคะค่ะในฐานะของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะในที่ท่านพระคุณเจ้าบอกว่าเรามีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลกลุ่มเปราะบางเราใช้คำว่ากลุ่มที่ของกระทรวงพม.ดูแลนะคะก็ในเรื่องของที่พูดถึงในเรื่องของการรักษาศีล5มันไม่เกี่ยวกับการว่าคนที่คนไร้หรือผู้มีอันจะกินการรักษาการถือศีลหรือว่าปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ทุกคนต้องปฏิบัติตามแต่ทุกคนต้องมีการปฏิบัติเพื่อที่มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งสุขภาพกายนี่เป็นการดูแลปฏิบัติตามการดำเนินชีวิตสำนักงานกระทรวงการพม.เนี่ยค่ะเมื่อดูแลกลุ่มเปราะบางเราจะเน้นในเรื่องของให้มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งเราหนุนเสริมเขากิจวัตรประจำวันเขามุ่งเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจเขาต้องมุ่งเน้นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสพวกนี้หลักในเรื่องของการปฏิบัติมีความมุ่งมั่นสูงอายุกันทั่วหน้าแล้วกลุ่มที่เรากลุ่มผู้สูงอายุต้องเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติธรรมให้กับกลุ่มรุ่นลูกๆด้วยเนี่ยค่ะ
สำนักงานกระทรวงพม.เนี่ยค่ะก็จะหนุนเสริมในเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านติดบ้านแล้วก็ที่ไม่ชอบออกมาผู้สูงอายุในพื้นที่ให้มันเป็นบริบทเดียวกันค่ะก็อีกอย่างหนึ่งน้อยกลุ่มผู้สูงอายุก็สูงอายุขึ้นกลุ่มวัยแรงงานก็ต้องดูแลทั้งสองกลุ่มต้องดูแลถึงการเพิ่มของประชากรเด็กเนี่ยมันอาจจะเพิ่มได้ช้าเสียชีวิตอย่างเงี้ยมาเราไม่ได้มองว่าผู้สูงที่แข็งแรงเพิ่มมีสุขภาพที่แข็งแรงส่วนผู้ที่คณะกรรมการไม่ถามต้องน้อยใจนะถือว่าข้อมูลเต็มเผื่อเชียงม่วนก็แล้วกันช่วยให้กำลังใจหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบบ้านฟ้าสีทองบ้านฟ้าขอเจริญพรครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการลักษณ์5ประจำหนเหนือพระเทพปัญญาพรรองประธานคณะกรรมการงานกลางพระมหาเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูปครับครับคะเนศกำนนครับในอำเภอเชียงม่วนครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมในการประเมินผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะครับซึ่งในส่วนของอำเภอเราก็ได้พยายามที่จะขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็เป็นนโยบายสำคัญนะครับของกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรมนะครับประจำปี2560ในส่วนของอำเภอเชียงม่วนในได้ดำเนินโครงการนี้นะครับจริงๆแล้วตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งที่นี่เกือบ2ปีนะครับในปีแรกผมก็ทำโครงการที่จะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนะครับตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนนะครับได้มีคุณธรรมมีจริยธรรมนะครับโดยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับไปปฏิบัติไปใช้ในการดำรงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับมีความรักมีความสามัคคีต่อกันผมทำโครงการขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยนะครับเป็นโครงการทำบุญวันพระนะครับก็เชิญชวนทุกภาคส่วน
นะครับมาร่วมกันทำบุญนะครับในวันพระอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับทำบุญตักบาตรนะครับทำบุญกับพระนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ทำบุญกับคนนะครับเสร็จจากภารกิจก็ไปเยี่ยมนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้โอกาสนะครับรายได้น้อยยากจนนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่เราจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเหล่านั้นนะครับเดือนนึงก็ไปเยี่ยมบ้าน10หลังนะครับในการไปทำบุญวันพระนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆเพื่อที่จะไปพบปะเยี่ยมเยือนนะครับไปรับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนเหล่านั้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนะครับได้ทำงานเพื่อสาธารณะนะครับได้ดูแลนะครับพี่น้องที่ประสบปัญหาในการดำรงชีวิตนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะนะครับในการดูแลสังคมร่วมกันนะครับแล้วก็ต่อมาพอกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์นะครับซึ่งก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมก็นำมาปรับนะครับในการดำเนินงานของผมก็นอกเหนือจากส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนะครับพี่น้องประชาชนได้หันหน้าเข้าหาวัดนะครับก็มาทำบุญร่วมกันทำบุญตักบาตรเช้าเสร็จนะครับก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบนะครับในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องของหมู่บ้านยั่งยืนการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับส่งเสริมให้วัดนะครับได้เป็นต้นแบบในการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อที่จะขยายผลไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของความพอเพียงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการลดรายจ่ายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเรื่องของการส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบนะครับในเรื่องของการคัดแยกขยะนะครับเพื่อจะขยายผลไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับได้ดูแลในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆความสะอาดความเป็นเรียบร้อยนะครับในขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมเชิญชวนจิตอาสานะครับในพื้นที่มาร่วมกันพัฒนานะครับในทุกครั้งที่ได้จัดทำโครงการนะครับก็เชิญจิตอาสาทั้งตำบลนะครับมาร่วมกันนะครับพัฒนาวัดนะครับซึ่งเป็นศาสนสถานแล้วก็เป็นสิ่งที่จะลงนะครับในเรื่องของจริยธรรมศีลธรรมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ปิดท้ายรายการก็คือไปเยี่ยมกลุ่มเปราะบางในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเหล่านั้นซึ่งผมคิดว่ากิจกรรมตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นการส่งเสริมในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับเมื่อเขาเหล่านั้นมีคุณธรรมมีจริยธรรมนะครับศีล5นี้ก็คงไม่ใช่เรื่องยากนะครับที่ทุกคนจะถือปฏิบัติกันนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะนั้นเนี่ยสังคมในเชียงม่วนของเราเนี่ยนะครับผมอยู่มาเกือบ2ปีเนี่ยเป็นสังคมที่น่าอยู่นะครับพี่น้องประชาชนมีความรักมีความสามัคคีต่อกันนะครับแล้วก็ปัญหาอาชญากรรมต่างๆก็แทบจะไม่มีเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับที่คิดว่าการขับเคลื่อนตามแนวทางนี้นะครับจะสามารถที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนะครับมีคุณธรรมมีจริยธรรมแล้วก็สามารถที่จะรักษาศีล5นะครับได้อย่างไม่ยากนะครับแล้วก็ในส่วนของบ้านท่าฟ้าใต้นี่ก็เป็นพื้นที่เป้าหมายที่เราได้ดำเนินการอยู่เป็นประจำนะครับนอกเหนือจากนั้นเรื่องของการขับเคลื่อนการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนะครับมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับโดยการมีการจัดกิจกรรมนะครับสวดเจริญพระพุทธมนต์นะครับในทุกวันที่28นะครับซึ่งเราก็มาดำเนินการที่บ้านท่าฟ้าใต้ที่วัดท่าฟ้าใต้แห่งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทางพื้นที่นะครับทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีอีกหลายกิจกรรมนะครับที่เราได้ดำเนินการโดยเฉพาะเรื่องของการจัดงานสงกรานต์ตาลตุงไทลื้อซึ่งถือว่าที่นี่เนี่ยนะครับเป็นชุมชนไทลื้อที่มีความเข้มแข็งในอันดับต้นพะเยาก็ว่าได้เพราะว่าโดยเฉพาะกิจกรรม
ตาลตุงเนี่ยนะครับเท่าที่ทราบน่าจะเป็นแห่งเดียวไทยด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ที่นี่ก็ได้พยายามที่จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชนไทยลื้อนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กิจกรรมสงกรานต์ตาลตุงไทยลื้อเนี่ยนะครับในแต่ละปีนะครับก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดได้กรุณามาเป็นประธานในการจัดงานนะครับแล้วก็มีความร่วมไม้ร่วมมือความสามัคคีของทุกภาคส่วนนะครับตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนก็ตามที่ท่านได้เห็นนะครับก็กิจกรรมก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและก็การถือปฏิบัตินะครับในส่วนของการรักษาศีล5นะครับให้แก่พี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีครับขอบพระคุณครับสาธุขอบคุณกันคเนตคำนนท์ในอำเภอเชียงม่วนที่ได้เสริมเติมเต็มให้หมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบบ้านหมู่บ้านของเรานะฉะนั้นขออีกท่านหนึ่งเข้าไปที่ท่านบำรุงสังขาวรองผู้ว่าราชการบ้านรักษาศีล5ต้นแบบขอเจริญพรกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านพระมหาเกียรติที่เคารพครับผมบำรุงพะเยาได้รับมอบหมายมันฉันใช้หลักทำทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5นะครับในส่วนของจังหวัดพะเยานะครับผมขอเรียนพระเถระมหาเถระทุกรูปด้วยความเคารพว่าจังหวัดพะเยาทั้ง9อำเภอโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บริหารสูงสุดก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการได้รับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยอย่างที่ท่านประธานได้นำเรียนแล้วซึ่งจังหวัดพะเยาปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะส่วนแรกนะครับเรามีวิสัยทัศน์จังหวัดเราต้องการให้จังหวัดพะเยาเป็นเมืองน่าอยู่นะครับเป็นเมืองน่าอยู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ยุทธศาสตร์ที่สำคัญเป้าหมายของจังหวัดพะเยาก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดพะเยาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นฉะนั้นสิ่งที่พัฒนาชุมชนได้นำเรียนก็ดีสิ่งที่กระทรวงพม.ได้นำเรียนก็ดีกระทรวงวัฒนธรรมก็ดีพี่น้องชุมชนได้นำเรียนก็ดีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พี่น้องมีความยั่งยืนมั่งคั่งยั่งยืนฐานเศรษฐกิจสำคัญก็คือด้านสังคมนะครับคือศีล5นั่นเองถ้าส่วนใดสังคมใดที่ไม่เคารพในศีล5หรือไม่รักษาศีล5สังคมนั้นจะสับสนวุ่นวายเศรษฐกิจก็จะไม่ดีแล้วก็ไม่สามารถสร้างความมั่นคงได้อันนี้เป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดส่วนที่1ส่วนที่2กำชับในการประชุมส่วนราชการทุกส่วนของจังหวัดโดยเฉพาะท่านผู้ว่าหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้นำต้องทำก่อนผู้นำต้องทำก่อนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหน่วยงานหัวหน้าส่วนข้าราชการจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติให้อยู่ในการปฏิบัติตนกรองตนกรองคนกรองงานให้อยู่ในหลักของศีล5ด้วยในการบริหารจัดการของส่วนราชการต่างๆในการปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาต่างๆอันนี้ถ้าผู้ปกครองหน่วยงานนายอำเภอหรือทุกส่วนราชการที่ขาดศีล5ในการเป็นธรรมในการปกครองเนี่ยก็จะทำให้ลูกน้องทุกอย่างก็ไม่มีความมั่นคงนะครับอันนี้คือส่วนที่2 ส่วนที่3การขับเคลื่อนสู่การปฏิรูปในพื้นที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องดำเนินการในเชิงนโยบายคำตามตลอดนะครับเตือนในการประชุมส่วนราชการโดยเฉพาะประชุมทั้งประชุมนายอำเภอก็มีการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนกระทรวงมหาดไทยและประชุมหัวหน้าส่วนราชการซึ่งจะมีทุกภาคส่วนเข้าร่วมด้วยนี่เป็นเวทีที่จังหวัดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฉะนั้นเรามีการติดตามในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการส่งเสริมหมู่บ้านส่งเสริมพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผมเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ทางพระนามชนได้นำเรียนแล้วการพิจารณางบประมาณอนุมัติให้ชุมชนของจังหวัดพะเยาเนี่ยทุกชุมชนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมาใช้เงินตรงนี้
การอนุกรรมการระดับอำเภอขึ้นมาเช่นที่ทราบว่าท้ายก็ดีผ่านจากอำเภอขึ้นไปที่จังหวัดจังหวัดก็พิจารณาแล้วว่าเพื่อให้ที่นี่ได้มีเศรษฐกิจที่ดีก็อนุมัติงบประมาณลงมาให้ก็กำกับติดตามเพื่อสร้างมั่งคงทางเศรษฐกิจฉะนั้นพี่น้องทางสำนักพุทธทางวัฒนธรรมในกิจกรรมต่างๆแล้วมีเศรษฐกิจที่ดีมีการรักษาศีลห้าที่ดีเชื่อมโยงกันเป็นโยงใหญ่ของ85หมู่บ้านมันจะสงบสุขครับแล้วเราพยายามขับเคลื่อนโดยตลอดอันนี้เป็นนโยบายจังหวัดสอดแทรกในการจัดกรรมของเราก็มีให้ความสำคัญโดยต่อเนื่องโดยเฉพาะที่งานสำคัญเกี่ยวกับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติอันนี้ก็ทุกภาคส่วนของจังหวัดพะเยาให้ความสำคัญฉะนั้นผมขอเรียนพระเดชพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพว่านโยบายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งเราร่วมมือกันด้วยดีครับและพร้อมจะรักษาหมู่บ้านหมู่บ้านใน785ของจังหวัดพะเยาเพื่อ1ความสงบสุขในหมู่บ้าน2เพื่อสร้างมาตรฐานทางสังคมที่ดีมีหนอนโยบายของกระทรวงมหาดไทยให้เรามีความมั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนและตอบสนองต่อนโยบายของประเทศชาติเราจะสามารถเสาหลักได้ก็คือและศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับผมครับทุกนะ